มันเล็กอันละบาทนะแต่มันไม่เท่ากันเพราะว่าขนาดมันเท่ากันหกบาทจ้าหกบาทหมายเลขสองบาทครับเลือกเลยเอาไม้เลยครับคนลุมร้านสองบาทครับครับสองบาทสองบาทมาพันก้อนด้วยเดี๋ยวใส่ถุงครับไอ้เล็กๆนี่บาทหนึ่งนะครับเนี่ยจ้าใส่ถุงอะไรจ้าเอาหมดแล้วสงสัยได้ไหมคะครับผม